ผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชัยยศครับเอาเรื่องของ January Effect ละกันโอกาสจะเกิดขึ้นสำหรับปี67ที่จะถึงนี้มากน้อยขนาดไหนครับคือต้องเรียนอย่างเงี้ยถ้าดูณปัจจุบันเนี่ยยังไม่เห็นภาพนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยฝรั่งยังขายอยู่นะฮะเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องที่เอาเป็นว่าได้ลุ้นกันละกันนะครับก็คือ GDP บ้านเราเนี่ยมันอยู่ในโซนที่เป็นระดับต่ำมา 2-3 ไตรมาสติดกันละนะครับแต่ว่าเราเห็นการฟื้นตัวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนรวมถึงการบริโภคนะในช่วงประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราคาดว่า GDP ที่จะประกาศออกมาใน Q4 เนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นนะซึ่งตรงนี้จริงๆเนี่ยผมว่าเราสามารถที่จะหวังได้ในเรื่องของตัว January Effect นะครับแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เข้ามาแบบเป็นเนื้อเป็นหนังเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะพอลุ้นได้เอางี้ละกันพอลุ้นได้ครับแต่ว่าณปัจจุบันต้องบอกว่าเราต้องไปดูที่ตัวเลขที่บ้านเราก่อนนะตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆก่อนว่ามันจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้าฟื้นมาตามที่มีมุมตั้งเป็นบวกขึ้นมาตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีในเรื่องของเม็ดเงินเข้ามาในช่วงเดือนมกราคมนะครับโอเคทีนี้อาจจะเคยถามไปแล้วเดี๋ยวขอถามย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็หากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงใดๆคือเอาล่ะบ้านเราก็อยู่ในธีมที่ต้องมาลุ้นภาพทางเศรษฐกิจว่ามันจะมีการฟื้นให้เห็นอย่างเด่นชัดหรือไม่ทีนี้เอาเมืองนอกบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการเมืองระหว่างประเทศนะฮะที่ก็ปะทุขึ้นมาหลายจุดด้วยกันขณะนี้แล้วก็อาจจะยังมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจของทางสหรัฐว่าตกลงมันจะเป็นฮาร์ดแลนดิ้งหรือว่าซอฟต์แลนดิ้งแบบนี้คุณชยุทธมองอย่างไรประเมินเช่นไรครับครับผมจริงต้องบอกว่าปีหน้าก็เป็นปีหนึ่งที่มันมีหลายปัจจัยที่จะต้องติดตามนะฮะหนึ่งก็คือเนี่ยที่ทางพี่กอมบอกนะครับก็คือคุณเรื่องของตัวมันจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งหรือจะเป็นดีเฟคชั่นอันนี้ยัง question mark อยู่แต่ตอนเนี้ยทางนักลงทุนเนี่ยให้น้ำหนักไปการในเรื่องของซอฟต์แลนดิ้งมากกว่านะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์อย่างเช่นในโซนทะเลแดงเนี่ยนะฮะที่ล่าสุดมันก็เหมือนจะมีอีกฝั่งหนึ่งออกมาแล้วก็คืออิหร่านมาอีกประเทศหนึ่งนะที่ดูแล้วยังรุ่นอีกรอบหนึ่งแล้วนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็ยังเป็นจุดที่เราต้องติดตามนะฮะว่าเหตุการณ์พวกนี้มันจะยืดเยื้อไหมนะฮะแล้วก็จะเป็นยังไงในปีหน้าต่อจนถึงยูเครนก็ยังไม่จบนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ติดตามมาก็ต้องบอกว่าประเมินสถานการณ์ค่อนข้างยากมากนะครับแต่ว่าถ้าถามผมนะว่าปีหน้าหุ้นไทยจะเป็นยังไงผมยิ่งเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นนะฮะผลดีที่บอกนะครับว่าเราเริ่มเห็นตัวเลขเศรษฐกิจหลายอย่างนะการลงทุนการบริโภคนี่มันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมันปีหน้าน่าจะเห็นภาพตัวเซ็นเด็กเนี่ยน่าจะมีการดีกว่าปีนี้ก็แล้วกันนะหรือว่ามีภาพของการดีกว่าขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดเศรษฐกิจประเทศอื่นๆอย่างเช่นอเมริกาเราไปลุ้นดูว่าจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งเลยหรืออาจจะมีรีเซชชันนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าถ้าเป็นรีเซชชันจริงเนี่ยจะเปิดช่วงในปลายปีมากกว่าคงเช่นต้นปีที่เราจะเห็นนะครับส่วนอีก2ทวีปที่ใหญ่ๆคือยุโรปกับจีนอันนี้ต้องลุ้นหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเขาอยู่ในภาพของการชะลอตัวลงมาตลอดทั้งปีเหมือนบ้านเรานะครับนี่อีกประเด็นหนึ่งกรณีของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลแดงเนี่ยหลายคนก็มองว่าอาจจะกลายเป็นทะเลเพลิงได้ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าในแง่ของสงครามอะไรต่างๆตัวนี้เนี่ยภาพตัวนี้มันจะคล้ายๆกับกรณีของรัสเซียยูเครนไหมราคาพลังงานจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหากว่าเกิดขึ้นจริงหรือมีปรากฏการณ์ที่มันขยายวงกว้างมากขึ้นฮะตรงนี้ครับครับผมต้องยอมรับนะคือถ้ามันยืดเยื้อเนี่ยผมว่ามีโอกาสสูงมากที่กว่าราคาน้ำมันจะเด้งขึ้นนะฮะถีบตัวขึ้นนะครับเพราะว่าตรงทะเลแดงเนี่ยมันก็เป็นโซนในการขนส่งพวกเชื้อเพลิงที่สำคัญภูมิภาคหนึ่งเลยถ้าเรื่องจริงมันประมาณสัก 10% นะฮะของการส่งพวกเชื้อเพลิงทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันหนีไม่พ้นกันถ้าเกิดเหตุการณ์มันไปยืดเยื้อพวกเนี้ยแน่นอนปีหน้าเราอาจจะเห็นตัวราคาน้ำมันขีดตัวขึ้นเพราะนั้นถ้าสมมติเกิดแบบนั้นจริงสมมตินะฮะเกิดราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นจริงแน่นอนตัวเงินเฟ้อจะกลับมาเร่งตัวรอบนึงเพราะนั้นการที่ทุกคนคาดหวังกันว่าเศรษฐกิจแบบนี้มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะถ้าเหตุการณ์แบบถ้าเหตุการณ์ตรงนี้มันยืดเยื้อขึ้นเพราะนั้นผมถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเราคงจะต้องติดตามกันในปีหน้านะฮะว่ามันจะเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับครับ
ถ้าดูแบบนี้ดูจากสถานการณ์เบื้องต้นสมมติฐานที่คุณชยศพูดถึงแบบนี้การวางกลยุทธ์ในแง่ของการลงทุนเอาตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปเนี่ยจะวางยังไงนะครับคือต้องอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่ามองที่หลักๆเนี่ยผมก็ยังมองถึงตัวค้าปลีกเหมือนเดิมครับเพราะว่ามีเรื่องของตัว e-refund เข้ามาอันนั้นแน่นอนนะฮะกลุ่มหลักๆที่เราโฟกัสไว้เลยผมว่าค้าปลีกนี่แหละนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีสินค้าที่เป็นราคาที่แบบเยอะๆนิดนึงนะอย่างเช่นคอมซีเซ่นนะ CRC อะไรพวกเนี้ยนะฮะเพราะว่าพวกเนี้ยจะมีสินค้าที่อยู่ในโซนประมาณสัก 4-50,000 บาทนะฮะซึ่งมันจะพอดีกับตัวเม็ดเงินที่ทางรัฐบาลเขาให้ลดหย่อนภาษีนะฮะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะในเรื่องของตัว EV ฟันนะครับอันที่สองเนี่ยที่จีนี่เกินไปนะว่าภาพของการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นโดยเฉพาะในฝั่งของ EV นะครับเพราะนั้นนิคมยังเป็นกลุ่มที่ถือว่าน่าสนใจมากๆในปีหน้าอยู่นะครับหรือว่าถ้าใครบอกว่าตรงนี้มันขึ้นมาเยอะแล้วนะฉันอยากได้ที่แบบปลอดภัยนิดนึงนะครับอาจจะดูในกลุ่มแบงก์ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้า GDP บ้านเราเนี่ยฟื้นตัวขึ้นอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มแบงก์น่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นนะเพราะว่าการเติบโตเชื่อเนี่ยมันจะรอดเรื่องของตัว GDP อยู่แล้วนะครับก็เป็น3เซกเตอร์หลักๆที่นักทุนลองโฟกัสดูนะครับ